ก็เลยจะเอาเบาๆสักนิดหนึ่งผมเนี่ยเคยโดน call center เอาไม่เคยโดยตรงเคยแต่ท่านผู้ชมมีกรณีที่คุณวิโรจน์ ลักษณาดิศรก้าวไกลดาวเคราะห์น้อยเนี่ยเหมือน call center โทรมาแล้วดูซิว่าปฏิกิริยาจะเป็นยังไงผมบอกสั้นๆตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมฮะว่าพอได้คุยกันก็มีความพยายามจะถามข้อมูลแล้วถามชื่อพอวิโรจน์บอกว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรทางนั้นเอาไปตรวจสอบสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาตอบใหม่ว่าอ๋อข้อมูลมันผิดพลาดคุณไม่มีปัญหาอะไรคุยกับคุณอานะครับคุณอาครับสวัสดีครับอ๋อจากระนองเลยเหรอครับครับมีอะไรหรือเปล่าครับมีอะไรเหรอครับที่โทรมาศุลกากรครับต้นสายบอกว่ามีเรื่องของพัสดุนะครับก็ไม่เกี่ยวอะไรกับศุลกากรครับผมตกใจมากเลยครับครับอ๋อผมวิโรจน์ครับลักษณะอดิศรครับอ๋อครับได้เลยครับครับผมครับผมวิโรจน์ครับอ๋อพอรู้ว่าวิโรจน์ก็เลยผิดเลยนะครับนั่นท่านผู้ชมแม่ตอบว่าเป็นวิโรจน์ ลักษณาดิศรทางนั้นเงียบสักพักอ๋อตรวจสอบว่าไม่มีปัญหานะค่ะวางสายเลยขอโทษนะสวัสดีคุณเอกราชสวัสดีค่ะพี่หนุ่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเคยโดนหรือยัง call center ไม่รู้อาจจะเคยแต่ไม่ได้รับไม่เคยรับโทรศัพท์ใครอยู่แล้วไม่ต้องโทรลืมนึกไปท่านผู้ชม